สวัสดีทุกคนนะครับได้ยินเสียงกันชัดไม่เอ่ยใครได้ยินเสียงแล้วกด1ให้หน่อยนะครับเสียงชัดกันไหมเทสเสียงนะครับโอเคชัดนะครับโอเคเนาะ พอเริ่มไลฟ์แล้วก็เริ่มเจ็บคอแล้วนะ ยังไม่ทันเริ่มไลฟ์เลย ผมยาก่อน เดี๋ยวรอเพื่อนอีกสัก1นาทีเนาะนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าแชร์เยอะผมจะไม่ลบนะครับไลน์นี้เดี๋ยวไลน์นี้จะมาพูดถึงตัวโปรแกรมออโต้เนาะแล้วก็แนวคิดการหาคีย์ให้ขายได้กันนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับใครมีคำถามก็ถามได้ระหว่างไลน์เนาะ นะครับใครพร้อมแล้วกด0ครับใครพร้อมแล้วกด0ให้ผมหน่อยใครมาแล้วกด0นะครับคุณแอมหลาย0เลยนะครับคุณแอม โอเคโอ้คนดูกันเยอะเลยนะครับวันนี้ขนาดวันธรรมดาเนาะดูกันเยอะมากนะครับขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูกันนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับโพสต์นี้นะครับไลค์นี้จะได้ไม่ถูกลบนะครับ ก็หลักๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผมจะมาสอนตัวโปรแกรม GenBuy นะครับที่เป็นตัวโปรแกรม Auto Gen แล้วก็ Auto ฝั่งคีย์เวิร์ดเนาะแล้วก็จะมีสอนเรื่องแนวคิดการ Gen ยังไงให้ขายได้ด้วยนะครับก็เห็นหน้านี้กันแล้วเนาะอันนี้เป็นพอร์ต AI ผมนะครับที่เริ่มส่งไอตัว Adobe Stock นะครับมาจริงๆแล้วอ่ะผมเริ่มส่งงาน AI ที่มกรานะครับแต่ว่ามันตรวจใช้ระยะเวลาการตรวจรอบแรกถึง3อาทิตย์เลยนะครับเนี่ยก็เลยมาเริ่มตรวจตอนช่วงกุมภาเนาะพอตรวจที่กุมภาปุ๊บนะครับอ๋อลืมขยายโทษทีนะครับเนี่ยพอตรวจที่กุมภาปุ๊บมันโหลดมันก็เด้งเริ่มเด้งขึ้นมานะครับตามนี้เนาะก็มีขึ้นๆลงๆแต่ละวีคนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าดูจากรายได้รวมของผมนะครับเห็นไหมกราฟมันขึ้นนะครับตอนนี้กราฟมันกำลังขึ้นอยู่เนาะเนี่ยจาก300เหรียญ500เหรียญเป็น700เหรียญนะครับก็อันนี้แค่2วันนะวันที่1กับวันที่2ยังไม่จบวันด้วยซ้ำนะครับก็ได้มาประมาณ60เหรียญแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้งานเสียเวลาเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มที่ตัวโปรแกรม GenBuy กันก่อนนะครับที่ผมเริ่มใช้มาตั้งแต่เริ่มส่งงาน AI เนาะตอนนั้นเหมือนกับโค้ดต้นมาให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่แบบหน้าตายังดูไม่ได้เลยเนาะตอนนี้โปรแกรมเขาเริ่มจะสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วนะครับก็มีแต่ก็ยังมีการพัฒนาอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับ คือถ้าปัจจุบันนะครับในการทำงาน AI ของเราเนาะเราก็จะเอาไปเจนนะครับโดยที่เราจะหาพร้อมมาแล้วก็เอาไปเจนเนาะจากนั้นพอเราเอาไปเจนแล้วนะครับเราก็เอามาอัพสเกลเนาะถูกต้องไหมครับถ้าทำเป็นแบบแมนนวลเนาะอัพสเกลเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแมนนวลใส่พวกไตเติลคีย์เวิร์ดแล้วก็มาคัดรูปแล้วก็ส่งขึ้นที่ Adobe Stock นั่นเองนะครับแต่ถ้าดูจากโฟลว์ชาร์ตที่ผมสร้างมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอปิดจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวปิดหน้าผมหน่อยแบบนี้นะครับก็ผมจะสร้างตัว primary keyword มานะครับเดี๋ยวดูโฟลว์ตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูด้วยนะครับหา primary keyword ตรงนี้มาก่อนนะครับด้วยวิธีการ research ที่ผมจะบอกถัดจากนี้นะครับไม่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะเจนอะไรก็ขายได้เนาะมันก็จะเหมือนกับงานภาพถ่ายงานทั่วๆไปนะครับเวลาเราทำอะไรเราก็ต้อง research ก่อนเนาะเพื่อให้เราเจนออกมาแล้วมันก็ขายได้ไม่ได้ท้อไปก่อนเนาะไม่ใช่ว่าเจนอะไรไปแล้วก็พอขายไม่ออกแล้วก็บ่นแล้วก็ท้อกันไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเกิดจากการ research กันก่อนนะครับเนาะก็ทีนี้นะครับเทคนิคการรีเสิร์ชก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วนะครับนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอามาเข้าตัวแชทบอทนะครับที่เป็น AI เนาะไม่ว่าจะเป็นตัว ChatGPT 3.5 นะครับ
หรือว่าจะเป็นตัว GPT extension ที่ตัวทาง GenMy เขาทำมาให้เนาะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีตัว Gemini ด้วยเนาะที่สามารถใช้งานได้ฟรีแล้วก็มีความเก่งกาจนะครับในการตอบนะครับในสิ่งที่เราต้องการด้วยเพื่อเอามาสร้างพร้อมนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาไปเข้าโปรแกรม GenMy เนาะให้เป็นตัว Final Prompt นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไอตัว Final Prompt ตัวเนี้ยนะครับตัวโปรแกรม GenMy นะครับเขาก็จะกำหนดเราก็จะใส่กำหนดค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนาดเนาะหรือว่าจะเป็นพวกสไตล์หรือว่าซับฟิกต่างๆที่เราต้องการจะใส่ต่อท้ายพร้อมของเรานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเอามาออโต้เจนนะครับด้วยโปรแกรม GenMy นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่ง Gen Prompt ด้วย Midjourney Auto นะครับการ Upscale Autoแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีการใส่ตัวคีย์เวิร์ดแล้วก็ไตเติ้ลออโต้ให้เราด้วยนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นโฟฉบับของ OHO AI หรือว่าของผมเองเนาะผมก็จะอัพสเกลแค่คูณ1นะครับในตัวโปรแกรม GenMy นะครับแล้วก็ไปใช้ตัว Gigapixel อัพสเกลเอานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัว Gigapixel มันทำได้เนียนกว่าแล้วก็ลดน้อยได้ดีกว่านะครับอันนี้คือแบบของผมเนาะผมก็เป็นคนใช้งาน GenMy คนนึงนะครับผมไม่ใช่เจ้าของโปรแกรมเนาะแต่ว่ามาแนะนำให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับว่าโปรเซสของผมทำยังไงแล้วก็มันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผมได้ยังไงในการทำรูป AI ส่งขายเนาะนะครับก็ใช้กิกะ AI พิกเซลเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ไม่ฟรีเนาะจะเป็นการซื้อขาดนะครับหรือว่าใครจะสายมุดสายShopee อะไรก็นะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วก็เอาไปเข้าตัว IMS นะครับที่เคยบอกไปเนาะเพื่อเช็คตัวเทรดมาร์กแล้วก็คำผิดนะครับโปรเซสก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้นะครับผมหามาก็คือตัว primary keyword นะครับเป็นยกตัวอย่างเนาะอันนี้ผมจะไม่ทำการรีเสิร์ชให้ดูเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีการโปรเซสเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะมาสไลด์นี้นะครับมีนะครับคุณศรีธัญญาเนาะถามว่าอาจารย์อัพสเกลจากใน Midjourney ก่อนไหมครับไม่เลยครับเราจะไม่ถ้าเราใช้ GenMy นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับไอตัว Midjourney เลยนะครับเราจะให้ตัว GenMy เขาสั่งออโต้เลยนะครับมันจะไม่อัพสเกลในนู้นเนาะมันจะมาอัพสเกลที่ในตัวโปรแกรม GenMy นะครับนี่นะครับอัพตรงนี้เนาะมันจะมีอัพตั้งแต่ 1x 2x แล้วก็ 4x นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมสาธิตการทำงานให้ดูเนาะนะครับนะครับตัวกิกะพิกเซลซื้อขาดประมาณเท่าไหร่ประมาณราคาตอนนี้อยู่99เหรียญครับถ้าซื้อถูกต้องตามหน้าเว็บนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงลดระยะช่วงลดราคาเป็นระยะเนาะก็ลองไปดูหน้าเว็บเรื่อยๆนะครับหรือว่าไปล็อกอินดูนะครับเขาจะส่งข่าวมาที่เมลเนาะเวลามีลดราคานะครับเดี๋ยวขอเคลียร์คำถามแป๊บนึงนะครับตัวคีย์เวิร์ดกับตัวไตเติลยังอยู่ไหมครับหลังจากอัพสเกลจากกิกะยังอยู่นะครับเพราะว่าเราอัพสเกลเป็นด้วยไฟล์ JPEG เนาะเขาก็จะยังอยู่กับเรานะครับนะครับถ้าภาพที่ลบพื้นหลังอยู่ขั้นตอนไหนครับก็อยู่ในขั้นตอน GenMy นี่แหละครับแต่ว่าเราจะใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งเนาะในการที่เป็นฟังก์ชันลบพื้นหลังเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกให้หมดนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันนะครับอันนี้เนาะผมเอาคีย์ที่เป็นกระแสนะครับคีย์แรกของผมนะครับก็จะเป็น the earth is boiler boiling นะครับก็คือโลกนะครับถูกต้มอยู่ในหม้อนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตตัวโลกร้อนนะครับอีกอันนึงนะครับเนื่องจากผมเป็นวิศวะเนาะผมก็จะมีคำศัพท์ในหัวที่เกี่ยวกับตัววิศวะมากมากนะครับใครถนัดสายไหนก็ลองดูคำศัพท์หรือว่าคีย์เวิร์ดใกล้ตัวนะครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็น mechanical engineer นะครับบวกกับ machine แล้วก็บวกกับเกียร์นะครับเกียร์ที่เป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับมาดูหน้าตาของ GenMy กันก่อนนะครับ นี่นะครับหน้าตาของ GenMy ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับฟังก์ชันของเขานะครับเนี่ยนะครับที่เคยให้ดูกันไปแล้วเนาะก็จะมีที่ผมบอกนะครับเราจะสร้างตัวพร้อมนะครับ Final Prompt ที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับโดยการใส่ตัวซับฟิกต่างๆเนาะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเดี๋ยวเราจะต้องไปหาตัว primary พร้อมกันก่อนนะครับแต่ว่าผมก็มีให้แล้วเนาะตรงนี้แล้วก็มีตัวคีย์เวิร์ดให้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการหาเป็น primary พร้อมกันด้วยตัว GPT หรือว่าตัว Gemini อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Almighty เนาะที่ผมบอกนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเขาก็จะทำการนะครับเอา final พร้อมของเรานะครับไปสั่งตัว Midjourney Gen แล้วก็ฟังก์ชันเขาก็จะมีตัว upscale นะครับ 1x 2x 4x นะครับแล้วก็เลือกจำนวนพร้อมที่จะฝังให้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะให้ตัวคีย์เวิร์ดนะครับมัน priority จากตัวพร้อมหรือว่าเป็น SEO ที่ตัว AI เขาคิดมาให้นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว Gen by นะครับเขาจะทำงานอยู่หลังบ้านที่ Open AI เนาะแต่ว่าก็จะมีเสริมพลังนะครับด้วยตัว Gemini ด้วยนะครับนะครับตอนนี้นะครับมันจะใช้ API ของ Gemini ร่วมด้วยแต่ว่าเขาให้เราใช้ฟรีอยู่นะครับจะเริ่มเก็บตังค์ที่วันที่14เมษายนนะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่ใช้นะครับก็จะประหยัดไปเนาะแล้วก็ในการ generate ก็จะไวด้วยนะครับมีฟังก์ชันให้แบบติ๊กออกด้วยนะครับจะใช้แค่ในส่วนของ Open AIอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษเนาะใครที่ใช้ตัว Midjourney นะครับที่ต่ำกว่า60ดอลเนาะแพ็กเกจของเขามันจะไม่สามารถซ่อนรูปซ่อนพร้อมได้นะครับแล้วก็มาใช้คำสั่งนี้ได้นะครับเขาจะลบรูปลบพร้อมออกของเราออกจาก Midjourney ให้โดยที่ไม่ต้องไปจ่าย60ดอลนะครับก็จะประหยัดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหน่วงเวลาเนาะว่าจะให้เขาส่งคำสั่งทีละกี่พร้อมนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยตั้งแต่1ถึง48เป็นชุดๆคำสั่งไปนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้อยู่ที่3นี่แหละครับกำลังดีเลยนะครับเนาะ นะครับก็คร่าวๆเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาตัว primary พร้อมกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูฟังก์ชันอื่นๆกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขอก๊อปตัวนี้ไปนะครับก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับใครจะใช้ตัวไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT 3.5 ที่ใช้ฟรีหรือว่า 4.0 หรือว่าตัว extension หรือว่า Gemini นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับไอตัว extension ละกันเนาะตรงนี้นะครับเราจะมาเปิดตัว ChatGPT นะครับตรงนี้นะครับผมเปิดเป็นหน้าเปล่าๆตัว extension ของโค้ดต้น Gen by นะครับจะเป็นหน้าตาตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ผมเคยแชร์นะครับใช้ฟรีนะครับใครไม่มีลองไปดูที่ผมโพสที่ผมแชร์ไว้เนาะตัวนี้จะเป็นของ Gen by ที่คิดมาแล้วก็ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเสียรายเดือนให้กับตัว ChatGPT เดือนละ20ดอลนะครับถึงจะใช้งานได้เนาะผมจะลองวางไปนะครับแบบนี้เนาะเป็นตัวคีย์เวิร์ดนะครับผมก็ลองรันนะครับเขาก็จะมาสั่งตัว ChatGPT ให้เราออโต้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็นไฟล์ text ไฟล์ที่เป็นตัวพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะโหลดเป็นไฟล์ text มาให้เรานะครับตัวนี้คือดีมากเลยนะครับ อันนี้เป็นการหาตัว primary keyword กันก่อนนะครับทำให้ดูสดๆกันเลยนะครับอาจจะทำให้ดูอันเดียวเนาะมึกจะได้ประหยัดเวลานะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้ววันนี้อืดๆเนาะตัว ChatGPT 4นะครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามนิดนึงนะครับโค้ดต้นมานะครับสวัสดีนะครับโค้ดต้นบอกว่าตอนนี้ใช้ฟรีนะครับตัว Gemini ใช่ครับใช้ฟรีเนาะแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับต้องลองไปอ่านหน้าเว็บนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะได้มาแล้วนี่นะครับเราจะได้มาเป็นตัว text file แบบนี้นะครับเขาจะดาวน์โหลดให้เป็น text file auto เลยนะครับแล้วก็ได้ทีละ10พร้อมนะครับเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับได้ทีละ10พร้อมแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราใส่แค่ตัวคีย์เวิร์ดที่เราทำการรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าตัวคีย์เวิร์ดจากตัว extension ตัวนี้นะครับมันทำ
ตัวรูปออกมาได้ดีขนาดไหนเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะครับทีนี้นะครับเรามาที่ Gen By เนาะจาก Workflow เมื่อกี้นะครับจำกันได้ไหมเอ่ยอยู่นี่นะครับตะกุกตะกักนิดนึงเนาะพอดีทำด่วนนะครับนี่นะครับเราจะมาเข้าตัวให้เป็น Final Prompt ที่ตัว Gen By ตรงนี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับเป็น MJ Prompt Generator นะครับฟังก์ชันแรกตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูนะครับตัว Prompt Generator ที่เอาไว้สร้างตัว Prompt เพื่อใส่ Suffix ต่างๆเนาะตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นการ Random Prompt แล้วก็ Prompt ใส่จำนวนนะครับตัวเนี้ยผมจะไม่แนะนำให้ใช้เนาะแต่ว่าถ้าใครไอเดียตันจริงๆก็อาจจะลองใช้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเราเจนพร้อมที่มาจากคีย์เวิร์ดที่เราทำการรีเสิร์ชมานะครับประสิทธิภาพในการขายได้มันก็จะดีกว่าเนาะนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นตัว generate พร้อมจากคอนเซปต์ที่เราใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะได้แค่ทีละ3พร้อมนะครับดังนั้นตัวที่ผมแนะนำมากที่สุดนะครับก็คือเราจะใช้พร้อมที่เราหามาเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกดข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ไปหาพร้อมกันนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ409ถูกละนะครับตัวนี้เนาะจากนั้นนะครับ ฟังก์ชันของ Gen By นะครับก็จะง่ายมากๆเลยนะครับก็จะมีขนาดให้เลือกนะครับซึ่งขนาดสต็อกส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาดแนวนอนเนาะแต่ว่าใครอยากเจนแนวตั้งก็ลองไปเจนกันดูนะครับก็อย่างที่ผมเลือกไว้ตอนนี้นะครับก็จะมี16ต่อ9 5ต่อ2 7ต่อ2อะไรแบบนี้หรือว่าใครจะคอสตอมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมจะเลือกแค่3ไซส์นี้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นรูปกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนถัดมานะครับจะเป็น Surfic นะครับคำว่า Surfic เขาจะเอาไปต่อท้ายพร้อมเนาะนะครับถ้าต่อท้ายพร้อมนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้พร้อมดิบๆเลยนะครับพร้อมเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเปิดก่อนนะปิดไปละพร้อมนี้นะครับที่เราหามาโดยตัว extension ของโค้ดต้นนะครับของ Gen By เนาะถ้าเราไม่ใส่ซัฟฟิกเลยนะครับมันก็จะต่อท้ายด้วยไอตัวขนาดแค่นั้นนะครับเนาะแต่ทีนี้นะครับผมจะลองใส่ซัฟฟิกให้ดูนะครับตรงนี้เนาะถ้าต้องการซัฟฟิกนะครับก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็อีดิทไปนะครับสมมุติว่าผมอยากได้นะครับตัวคีย์เวิร์ดที่เป็นโลกร้อนเมื่อกี้นะครับให้มันเป็นแนวฟูตูริสติกแบ็คกราวด์นะครับ1อันเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมอยากให้เป็น water color back water color background นะครับwater color illustration ละกันนะครับจะได้เหมาะนะครับ water color illustration มันจะได้อยู่ถ้าเราใส่1บรรทัดก็คือเขาจะเอาคำเนี้ยนะครับ surfic ตัวเนี้ยนะครับไปสุ่มต่อท้ายพร้อมของเรานะครับถ้ามี2อันก็จะเอา2อันเนี้ยไปสุ่มต่อท้ายพร้อมที่10พร้อมของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเซฟนะครับนี่นะครับกดเซฟแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้งานประจำนะครับลองกดคอนเฟิร์มดูนะครับนี่นะครับที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะครับถ้าไม่ได้กดเซฟที่เราพิมพ์เมื่อกี้มันจะหายไปเนาะนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมีให้เลือกเวอร์ชันนะครับจะใช้เวอร์ชัน6หรือว่าเวอร์ชันอะไรนะครับก็อยู่ตามนี้นะครับจากนั้นตัว Gen Mode นะครับก็จะมีให้เลือกเนาะว่าจะใช้ตัว Relax ตัว Fast หรือว่า Turbo หรือว่า Default นะครับถ้าเป็นตัว Default ก็จะตาม Setting ของตัว Midjourney ใน Discord ของเรานะครับเนาะก็จะเป็นตามนี้ผมก็จะกด Start Automate นะครับเราก็จะได้พร้อมมาเนาะเดี๋ยวคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบเนาะแต่ว่าเหมือนจะมีคนต้นทยอยตอบแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็กดเห็นไหมครับเดี๋ยวย้อนนิดนึงเนาะนี่นะครับไอตัวพร้อมของเรานะครับแต่ละพร้อมเนาะตัวเนี้ยเราหามา10พร้อมเมื่อกี้นะครับโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนาะคิดแค่คีย์เวิร์ดที่เราทำการรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะต่อท้ายด้วยเซอร์ฟิกที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะเห็นไหม water color illustration แล้วก็มี AR ที่เราสุ่มให้เขานะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับเป็น futuristic background นะครับตามด้วย AR เห็นไหมครับมันก็จะสุ่มต่อท้ายให้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้พร้อมมาผมขอจำเลขตรงนี้เนาะเป็น975เลขท้ายเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะครับถัดไปนะครับ
เราก็จะมาทำการออโต้เจนทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้เนาะจากโปรเซสตรงนี้นะครับจะใช้ตัวเจนบายทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่การเจนอัพสเกลแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดแล้วก็ไตเติลนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่วิเศษมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับตัวนี้เปิดเจนบายขึ้นมานะครับเราก็จะมาที่คำสั่งนี้นะครับ นี่นะครับเป็น almighty นะครับตรงนี้นะครับพารานุภาคของ automation นะครับก็จะมีให้เลือกไฟล์พร้อมนะครับแล้วก็มีการเลือกขนาด up scale นะครับถ้าใครไม่ใช้กิกะก็มา up scale แค่ในนี้ก็ได้เนาะนะครับแต่ผมชอบกิกะมากกว่านะครับโปรเซสที่ผมทำเองนะครับอย่างที่บอกนะผมเป็นผู้ใช้งานนะครับผมก็มีโปรเซสเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เอามาแนะนำทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็มีจำนวนพร้อมนะครับตามนี้เนาะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วก่อนอื่นเรามาหาพร้อมกันก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นพร้อมตัวนี้นะครับ97957ตรงนี้นะครับมันเด้งมาอยู่ในไฟล์พร้อมของตัวโปรแกรมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อัพสเกลผมจะเอาแค่คูณ1เนาะถ้าดูจากworkflow นะครับเนี่ยผมใช้แค่คูณ1นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใช้กิกะอยู่แล้วนะครับมาดูที่โปรแกรมกันนะครับตัวนี้นะครับผมจะไม่ใช้ Gemini เนาะเพื่อความรวดเร็วนะครับจะใช้แค่ตัว OpenAI นะครับซึ่งมันจะไปดึงตัว API จาก OpenAI ที่เราต้องเติมตังไว้หลังบ้านนะครับแต่ว่าเติมไม่แพงนะครับเติม5ดอลผมใช้อยู่ประมาณ2เดือนเลยนะครับถูกมากนะครับแล้วก็ตัว Delete Image นะครับเหมาะกับคนที่ใช้ต่ำกว่า60ดอลที่มันซ่อนใช้สเตลไม่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้60ดอลอยู่นะครับผมก็เอาออกนะครับแล้วก็การส่งพร้อมเนาะก็อันนี้มันจะเป็นรอบในการส่งนะครับมันจะมีผลอย่างเช่นตัวเวลา Midjourney มันล่มนะครับแล้วเราส่งคำสั่งเราเลือกเยอะไปอย่างเลือก12เนี่ยมันก็จะส่งไปรอบละ12แล้วตอนนั้นน่ะ Midjourney มันล่มอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีผลอาจจะทำให้ตัว Midjourney เราโดนแบนได้เนาะเพราะว่าคำสั่งมันส่งไปเยอะเกินแต่ว่าไอตัว Midjourney มันล่มอยู่อะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะจับได้ว่าเราใช้ตัวออโตเมชันเนาะนะครับผมจะเอาแค่3ละกันเนาะเพราะมันมีแค่10พร้อมแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว Midjourney กันก่อนนะครับใน Discord นะครับเดี๋ยวผมขอลองเซตติ้งก่อนนะครับเราเช็คกันก่อนเนาะว่าผมใช้โหมดอะไรอยู่นะครับใช้เป็น Fast Mode แล้วนะครับแล้วก็ตัว Style Light ผมใช้อยู่250เนาะอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับว่าจะใช้อะไรเนาะผมใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด start automate ได้เลยนะครับปึ้งนะครับอย่างนี้เนาะเขาก็จะรันมาว่าโปรแกรมที่เสร็จแล้วจะมาอยู่ตรงไหนนะครับรูปที่เสร็จแล้วจะอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ตัว Gen by เขาจะรันว่ามีทั้งหมด10พร้อมแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเต็มหลอดนะครับมาดูที่ตัว Midjourney bot นะครับนี่นะครับตอนนี้เขาเริ่มเจนไปแล้วนะครับเห็นไหมเขาก็จะส่งคำสั่งเจนแบบอัตโนมัติทีละ3พร้อมนะครับตามที่เราเซตติ้งไว้นะครับโอ้คำถามเยอะมากเลยนะเดี๋ยวระหว่างรอเขาเจนเนาะเดี๋ยวผมขอตอบคำถามนะครับขอไล่ดูคำถามก่อนนะครับเมื่อกี้ตกไปนะครับคำถามนี้เนาะGenerate Keywordพร้อม priority ควรเลือกอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเลือกที่พร้อม priority เนาะเพราะว่าเราเอาพร้อมไปเจนรูปดังนั้นรูปมันก็จะตรงกับพร้อมนะครับดังนั้นถ้าเราไปหาให้เขาหาคีย์เวิร์ดนะครับผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นคีย์เวิร์ดที่มาจากพร้อมมากกว่านะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแนวคิดผมก็จะใช้ตัว priority เป็นพร้อมนะครับถัดมานะครับระหว่างรอที่เขาเจ็ดนะครับ ลบไฟล์ไหมครับเพิ่งดูย้อนหลังอ่ะไม่ได้ลบนะครับอันนี้โค้ดต้นมาตอบนะครับโอเคผมเพิ่งเห็นนะครับขอบคุณมากนะครับระหว่างรอเนาะตอนนี้ได้มา3พร้อมเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับตัวโปรแกรมเขาก็จะมีตัวผมเรียกว่าแบ็กบ็อกซ์นะครับบอกโปรเซสอยู่นะครับว่ามันทำอะไรอยู่หรือรันอยู่นะครับข้อเสียคือถ้าเราไปเผลอกดตัวเนี้ยโปรแกรมมันจะปิดตัวเลยนะครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีคือเราดูโปรเซสได้เห็นไหมครับเขาก็จะทำการนู่นนี่นั่นเนาะเสร็จไปละ1ล็อตนะครับ
ตัวนี้บังโทษทีนะครับของโค้ดต้นบังนะครับไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับล็อตแรกนะครับนี่นะครับดูตัวพร้อมจากของ extension ของ Gen Buy นะครับนี่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้ยงานสีน้ำสวยเนี่ยดูดิทุกคนเห็นไหมนะครับเนี่ยเป็นตามที่ผมต้องการเลยเนาะโลกถูกต้มอยู่บนหม้อนะครับเนี่ยโลกร้อนนะครับสื่อถึงภาวะโลกร้อนปัจจุบันเนาะเกาะกระแสกันนิดหนึ่งนะครับนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีล็อตอื่นๆด้วยเนาะเดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงนะครับเยอะมากบอกว่าเมลไปขอส่วนลดแล้วส่วนใหญ่จะได้10ใช่ครับถ้าขอเนี่ยตอนนี้จะได้ 15% เนาะแต่ถ้าช่วงเทศกาลที่เขาลดราคาก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับต้องคอยติดตามข่าวนะครับมีอีกไหมเอ่ยอยากใช้ซับฟิกแบบหลายๆอันไม่ซ้ำกันได้นะครับก็เมื่อกี้นะครับที่ผมใช้ไปเนาะก็ไม่ซ้ำด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดเปิดให้ดูเนาะเนี่ยผมใช้2อันเนี่ยคุณจะใส่กี่อันก็ได้นะครับถ้าพร้อมคุณเยอะนะครับก็ใส่ต่อกันลงมาได้เลยนะครับตัวซับฟิกนะครับเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าเรามีกี่ซับฟิกนะครับกี่เซอร์ฟิกเนาะพูดทีนะครับออกเสียงผิดนะครับอ่านว่าเซอร์ฟิกนะครับไม่ใช่ซับฟิกเนาะนะครับอันนี้เราได้5พร้อมแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเห็นไหมคุยกันแป๊บเดียวเนาะคุณเก่งบอกว่าขอได้แล้วเหรอผมเพิ่งซื้อมาเต็มโอ้ไม่ตามหน้าเพจผมก็อย่างนี้แหละผมบอกไปแล้วว่ามันขอได้นะครับมือใหม่ดูยังไม่เข้าใจต้องไปดูคลิปเก่าๆก่อนใช่ครับถ้ามือใหม่อาจจะยังงงๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมไม่ได้สอนพื้นฐานเนาะผมมาสอนการใช้โปรแกรมเลยนะครับก็ลองไปดูพื้นฐานได้นะครับหรืออาจจะมาลองเข้าคอร์สกับผมนะครับแต่ถ้าลงแล้วก็ไปดูนะครับมีคอร์สพื้นฐานเกี่ยวกับAdobe Stock อยู่เนาะมีคำถามอีกไหมเอ่ยถ้าเราอยากใส่ซับฟิกด้วยและไม่ใส่ด้วยในชุดพร้อมเดียวกันสามารถทำได้ไหมครับผมคิดว่ามันทำได้ด้วยการแบบนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมedit ไฟล์ตัวซับฟิกตรงนี้นะครับผมก็เคาะลงมา1บรรทัดนะครับแล้วอันเนี้ยก็ใส่จุดก็ได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยตัว Mid Journey มันก็จะไม่ได้อ่านจุดตัวนี้ในการเจนเนาะแต่ว่าตัว Surfix มันก็จะไม่ได้มาเอามาต่อท้ายมันจะต่อท้ายด้วยจุดๆอ่ะครับเนี่ยจุดเดียวก็ได้เนาะแบบนี้นะครับมันก็จะนับเป็น1บรรทัดนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็อันอื่นก็ใส่ไปนะครับตัวที่ไม่ได้ใส่เป็นข้อความอ่ะครับมันก็คือ1 Suffix เนาะมันจะต่อด้วยจุดแทนนะครับเนี่ยแบบนี้เนาะนะครับโอ้โหสวยๆเดี๋ยวไปดูรูปเต็มในนู้นนะครับแจ่มมากนี่นะครับเอาไปไหนละอ๋อต้องกดย้อนนี่ดูที่ทุกคนอย่างแจ่มนะครับเนี่ยอันนี้ใส่แค่ watercolor illustration นะครับภาพที่ออกมาสีน้ำนี่คือแบบสวยเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวท้ายๆผมจะมาสอนวิธีแนวคิดในการทำให้ภาพที่เราเจนนะครับเป็นคีย์กระแสแต่ว่าขายออกได้ไวนะครับทำยังไงเดี๋ยวรอฟังจนจบจนท้ายไลฟ์นะครับใครไม่อยู่ก็นะครับเป็นผลประโยชน์ของท่านเนาะแล้วแต่เลยเนาะนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยสิบพร้อมนะครับทำเยอะไปหน่อยเหลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับโค้ดต้นบอกนะครับบอกว่าได้ครับผมใส่30เซอร์ฟิกเลยก็ได้ครับมันจะแรนดอมต่อท้ายพร้อมให้นะครับตามนี้เลยนะครับ ลบวิดีโอไหมอ๋อตอนนี้นะครับถ้ายอดแชร์นะครับเกิน50แชร์นะครับผมจะไม่ได้ลบไลน์นี้เนาะนะครับก็ข
ขอทุกคนช่วยกันแชร์ให้เกิน20นะครับถ้าแชร์เกิน20เอ้ย50นะครับถ้าแชร์เกิน50นะครับผมจะไม่ลบไลน์นี้เนาะเอางี้ละกันดีกว่านะครับทุกคนจะได้ให้ความสนใจกันด้วยเนาะซึ่งผมก็เริ่มเจ็บคอแล้ว นะครับเสร็จพอดีนะครับหันไปดูคอมเมนต์แป๊บเดียวเนาะอันนี้คือถ้าเขาทำแบบถ้าเขาขึ้นมาตัวหลอดมันไม่ได้วิ่งโหลดแบบนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอ่ะสเต็ปถัดไปเนาะนี่นะครับผมก็จะมาอัพสเกลด้วยกิกะแต่ว่าผมจะมีขั้นตอนขั้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือผมจะทำการคัดรูปก่อนนะครับก่อนที่จะทำการอัพสเกลเนาะนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมลองคัดให้คร่าวๆนะครับแบบนี้นะครับมาลงมาดูรูปกันเนาะเนี่ยอันเนี้ยสมมุติว่ามันติดขอบดำบนล่างเนี่ยจะเอาไปแก้ไขต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะลบออกเลยก็ได้เนาะวิธีคัดรูปนะครับผมก็จะคัดประมาณ1พร้อมให้เหลือ1รูปอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันไหนที่มันพิการอันไหนที่มันอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยภาพสวยเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยมันอ่านไม่ออกเนี่ยก็ผมจะลบเลยนะครับไม่เสียดายเนาะเนี่ยสมมติว่าผมไล่ลบนะครับเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยก็คือ1พร้อมนะครับมันได้มา4รูปเนาะเราจะคัดเอาไปส่งขายนะครับประมาณ1รูปผมให้เต็มที่ไม่เกิน2รูปนะครับเพื่อป้องกันการสแปมนะครับป้องกันการสแปมรูปแล้วก็สแปมตัวไตเติ้ลคีย์เวิร์ดนะครับมันจะป้องกันพอร์ตเราได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยอันไหนที่มันไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยผมก็จะลบออกนะครับมีเบอร์มีพิการอะไรเงี้ยนะครับก็จะลบออกเนาะแต่อันนี้ผมไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะลองเลือกมาเลยดีกว่านะครับทำกันสดๆเลยนะครับคัดเนาะเอาสักไม่กี่รูปนะครับจะได้เอาไปอัพสเกลให้ดูเฉยๆเนาะแบบนี้นะครับมาคัดตอนนี้เดี๋ยวจะเสียเวลาทุกคนนะครับสมมุติว่าเลือกสัก4รูปนี่นะครับ4รูปนี้นะครับผมคัดมานะครับผมก็จะไปเปิดตัวกิกะพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับตามเวิร์กโฟลว์เราเลยนะครับเอาตัวนี้นะครับมาโยนใส่นะครับเมื่อกี้เนาะที่ผมบอกว่าตัวโปรแกรม GenBuy นะครับเขาทำการฝังตัวคีย์เวิร์ดแล้วก็ไตเติ้ลนะครับฝังจริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้วยโปรแกรมนี้นะครับ IMS เนาะนะครับใจเย็นๆกันนะครับทุกคน นี่นะครับใหญ่อีกหน่อยอันนี้โปรแกรมตัวไฟล์ที่ยังไม่ได้ทำการอัพสเกลด้วยตัวกิกะพิกเซลนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีตัวไตเติ้ลตัวดีสคริปชันแล้วก็คีย์เวิร์ดอยู่ทุกรูปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็คะแนนคีย์เวิร์ดถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยมีทั้งสีม่วงนะครับสีม่วงเยอะด้วยนะครับเนี่ยคะแนนคีย์เวิร์ดดีเลยนะครับแล้วก็ตรงกับพร้อมแล้วก็ตรงกับรูปเราด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับโอเคเนาะเมื่อกี้เราข้าวกิกะแล้วนะครับเนี่ยตัวกิกะเขาก็จะอัพสเกลได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูด้านซ้ายจะเป็นมัวๆนะครับถ้าดูในจอน่าจะเห็นกันเนาะเนี่ยแล้วเขาก็จะทำให้ชัดแบบนี้รวมไปถึงเขาจะปรับตัวชาร์เพนให้แล้วก็ทำการเคลียร์น้อยให้ด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับภาพสต็อกนะครับที่ตกกันเยอะเรื่องคุณภาพก็คือตกเรื่องน้อยกันนะครับซึ่งตัวกิกะผมชอบมากเพราะว่าเขาทำการเคลียร์น้อยให้แบบนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าของผมจะตั้งค่าแค่นี้นะครับเนี่ยที่ตั้งค่าเองนะครับใช้ความสูงนะครับถ้าเป็นภาพแนวนอนแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นนิ้วเนาะแล้วก็300 PPI หรือว่า300 DPI นั่นแหละนะครับที่เหลือนะครับผมจะเซตเป็นออโต้หมดเลยเนี่ยแบบนี้นะครับเพราะว่าเราทำทีนึงหลายรูปเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าใครดูก็เอาไปเซตติ้งตามผมได้นะผมก็จะเอาด้านแค่ประมาณ 3,000 พิกเซลนะครับ10นิ้ว300 PPI เทียบเท่ากับ 3,000 พิกเซลนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กด export นะครับ4รูปปึ๊บนะครับอันนี้นะครับก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เนมหรือเปล่าให้มันโชว์อะไรบ้างนะครับแต่ของผมนะครับจะปิดหมดเลยนะครับปิดทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกที่มันอัพสเกลด้วยนะว่าจะไปวางที่ไหนนะครับ
แค่นี้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเขาก็จะเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการอัพสเกลนะครับอันเนี้ยจะขึ้นอยู่กับคอมของแต่ละคนแล้วนะครับถ้าคอมแรงก็จะไวหน่อยนะครับถ้าคอมช้าก็จะช้าหน่อยเนาะแรมที่เขาต้องการก็16กิกขึ้นอะไรเงี้ยลองไปอ่านเงื่อนไขดูนะครับใครที่คอมช้าๆนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาอัพสเปคคอมนะครับนี่นะครับแล้วก็เขาจะมีเนี่ยเวอร์ชันมีอัปเดตอีกแล้วนะครับตอนนี้ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดไปก่อนเนาะเคลียร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไลท์มันจะกระตุกนะครับมันกินมันกินทรัพยากรเครื่องเยอะนะครับโปรแกรมนี้มาดูรูปกันสักหน่อยนะครับนี่นะครับรูปเราเนาะเซตติ้งเป็นไตเติ้ลเพื่อให้เห็นตัวนามสกุลนะครับแบบนี้ก็ได้นี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้คือไฟล์มันจะอยู่ที่ประมาณ21ล้านพิกเซลเลยนะครับ3คูณ7 21 20กว่าล้านพิกเซลเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งชัดตาแตกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมชอบคิกะพิกเซลตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็น้อยไม่มีเลยเห็นไหมครับคือแบบส่งแทบจะผ่าน 100% เลยนะครับเวลาเราเอาไปส่งนะครับเนี่ยใครที่ภาพตกเยอะๆนะครับลองมาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูนะครับเนี่ยเขาจะเคลียร์น้อยให้แล้วก็ภาพก็คือจะคมชัดมากเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยดูดิเนี่ยสุดอะเนี่ยแต่อันนี้อาจจะเอาไปปรับแต่งนิดนึงเนาะนะครับอาจจะไปลบคือมันอ่านไม่ออกนะครับอาจจะโดนปัดตกได้เนาะแต่ว่าถ้าใครมีสกิลนะครับก็เอาไปลบเอาไปปรับแต่งได้นะครับตรงนี้แต่ว่าความชัดเนี่ยเห็นไหมครับชัดมากเลยนะครับสุดยอดเลยเนี่ยดูได้นะครับเนี่ยผมซูมให้ดูอันนี้ซูมตั้ง 200% นะครับเนี่ยแต่ว่าถ้า Adobe Stock เขาตรวจเนาะเขาจะซูมแค่ 100% นะครับสำหรับคนตรวจนะครับแล้วทีนี้นะครับใครที่ถามเมื่อกี้นะครับว่าเราอัพสเกลเสร็จแล้วไอตัวไตเติ้ลคีย์เวิร์ดมันหายไหมนะครับนี่เรามาดูนะครับเดี๋ยวผมลบไฟต้นฉบับออกเลยนะครับจะได้เห็นเนาะโฟลเดอร์นี้นะครับเปิดใน AMS นะครับนี่นะครับจะเป็นไฟล์ Final แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็ยังอยู่นะครับเนี่ยไตเติ้ลกับตัวคีย์เวิร์ดนะครับเห็นไหมเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าเราแค่อัพสเกลจาก JPG นะครับเป็น JPEG เฉยๆเนาะนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดู workflow การใช้ Genbyของผมต่อนะครับว่าผมใช้อะไรต่อนะครับพอได้ตัวกิกะพิกเซลแล้วนะครับผมก็จะมาเช็คเทรดมาร์กกับคำผิดนะครับในตัว IMS เนาะหรือว่า M Stalker M Stock Studio นะครับซึ่งเนี่ยเป็นโปรแกรมตัวนี้แหละนะครับใครใช้ไม่เป็นนะครับก็ลองไปหัดใช้ใช้ไม่ยากนะครับตัวนี้เนาะก็รูปแต่ละรูปนะครับมันก็จะมีตัวไตเติ้ลกับคีย์เวิร์ดที่มันฝังมาอยู่แล้วเนาะสิ่งที่ผมจะทำนะครับมันจะมีรูปดินสอตรงนี้เนาะนี่นะครับเราจะกดรูปดินสอตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะลบคำที่ผิดไหมหรือว่าลบเทรดมาร์กไหมนะครับบางทีตัว OpenAI ที่เราเอามาฝังคีย์เวิร์ดนะครับบางทีมันอาจจะติดเทรดมาร์กมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราจะต้องมาเช็คแบบนี้ให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะส่งเนาะเพื่อป้องกันพอร์ตเราโดนแบนนั่นเองเวลาเราส่งหรือว่าอาจจะส่งไม่ผ่านนะครับถ้าคนตรวจเขาเจอเนาะผมก็จะเลือกรูปทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำทีเดียวเลยนะครับไปที่รูปดินสอนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับสองอันนี้นะครับจิ้มให้หมดนะครับทำทีเดียวนะครับมิสสเปลเวิร์ดนะครับรีมูฟไปแล้วแล้วก็รีมูฟเทรดมาร์กถึงแม้มันจะไม่มีเราก็ทำให้เป็นนิสัยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าตัวไหนที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะขึ้นเลขตรงนี้ให้เรากดเซฟนะครับเนี่ยผมก็กดเซฟออกไปเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไปนะครับนี่นะครับไฟล์เราก็พร้อมส่งขึ้น Adobe Stock แล้วเนาะเนี่ยตอนนี้นะครับพร้อมส่งขึ้นตัว Adobe Stock แล้วนะครับนี่ผมจะไม่ส่งให้ดูเนาะมันเป็นการไลฟ์โชว์นะครับเข้าใจผมด้วยนะมันไม่ใช่คอร์สนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นพอร์ตผมไม่ใช่หรอกนะครับ
คนดูเยอะเยอะผิดปกติมากนะครับไม่ไปทำอะไรกันหรอมาดูกันเยอะจังเนี่ยนี่นะครับไฟล์ที่ได้เนาะก็พร้อมส่งนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับวันนี้น่าจะจบไลฟ์ไวนะครับเสร็จแล้วเจนบายง่ายมากเห็นไหมครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับถ้าเราทำเองเนาะเราจะต้องเอาตัวรูปพวกเนี้ยนะครับเนี่ยรูปที่เราเจนเสร็จแล้วอัพสเกลเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องไปหาพวกไตเติลเองหาคีย์เวิร์ดเองเนาะซึ่งเป็นแมนนวลใส่ทีละรูปนะครับบางคนขี้เกียจเนาะอาจจะเจนพร้อมเดียวแล้วก็ได้รูปมาเยอะๆแล้วก็มาใส่ตัวคีย์เวิร์ดกับไตเติลทีเดียวนะครับพอส่งไปปุ๊บอีกวันนึงมาถูกแบนนะครับเพราะว่าแบบนั้นเป็นการสแปมรูปแล้วก็สแปมไตเติลแล้วก็คีย์เวิร์ดด้วยนะครับก็มาร้องห่มร้องไห้นะว่าทำไมถูกแบนครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่อ่านกฎแล้วก็ทำผิดอะไรเงี้ยนะครับก็พอเราได้ตัวเจนบายมาทำงานปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถคัดรูปได้เนาะเนี่ยเราคัดรูปได้เพราะว่าเขาใส่ไตเติลกับคีย์เวิร์ดมาให้เราแล้วนะครับเสร็จสับแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งแล้วเราทำหน้าที่แค่คัดงานนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่ผมเจนมาเมื่อกี้10พร้อมอะเวลาที่ใช้นานที่สุดก็คือเวลาคัดรูปนะครับผมจะบอกไว้นะครับเมื่อก่อนเวลาที่เราทำนานที่สุดคือเวลาการใส่ไตเติลแล้วก็คีย์เวิร์ดเนาะตอนเนี้ยนานสุดก็คือการคัดรูปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้ตัวนี้ของผมนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนาะมาดูค่าใช้จ่ายคร่าวๆกันก่อนนะครับของตัวเจนบายเนาะถ้าโค้ดต้นดูอยู่ถ้าผิดช่วยบอกด้วยเนาะอันนี้ผมก็สรุปจากที่ผมเข้าใจมานะครับเนี่ยเพราะผมก็เป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งเนาะก็ตัวโปรแกรมเจนบายนะครับจะมีค่าใช้จ่ายก็คือเดือนละ 1,000 นะครับแต่ถ้านะครับเนี่ยสมัครจากลิงก์ของผมนะครับที่ผมตั้งโพสต์ไลน์นี้ไว้นะครับก็จะลดไปอีก 10% ในเดือนแรกนะครับย้ำนะครับก็คือสมัครแค่ผ่านตัวลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับถึงจะได้ลด 10% ในเดือนแรกเพื่อเอาไปทดลองใช้กันก่อนนะครับแล้วก็ตัว Mid Journey นะครับก็จะจ่ายตามแพ็กเกจที่เราใช้งานเนาะจะมีตั้งแต่10ดอลนะครับถึง120ดอลนะที่จริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้กันถึงแค่60ดอลนะครับก็ตามแพ็กเกจที่เรามีนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ต่ำกว่า60เนาะก็จะมีฟังก์ชันในการลบรูปให้ในโปรแกรม GenBuy นะครับก็ไม่ต้องจ่ายถึง60ก็สามารถลบรูปได้เองนะครับลบรูปได้แบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะต้องจ่ายค่า API นะครับเพื่อให้เขาคิดตัวคีย์เวิร์ดให้เรานะครับไตเติ้ลและคีย์เวิร์ดให้เรานะครับครั้งละ5ดอลขั้นต่ำนะครับเป็นมินิมัมเนาะแต่ว่ามันใช้ได้ประมาณถึง 2-3 เดือนเลยนะผมเติมไปประมาณ10ดอลตั้งแต่เดือน2ตอนนี้ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับต้นทุนมันน้อยมากนะครับตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ100รูปต่อ1บาทนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ตกนะครับเป็น100รูปต่อ1บาทเองนะครับแล้วก็เจมินายนะครับเจมินายนะครับตอนนี้เขาให้ใช้ฟรีอยู่เนาะแต่ว่าจะเริ่มเก็บตังค์อ๋ออันนี้ผิดนะครับโทษทีเป็นวันที่14นะครับ14เดือนนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่เนาะเนี่ยแต่ว่าโปรแกรมของโค้ดต้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยโปรแกรมเจนบายนะครับเนี่ยเขามีให้เลือกเนาะถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เนาะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว Chat GPT นะครับเดือนละ20ดอลเนาะสำหรับตัว Chat GPT นะครับ20ดอลตรงนี้นะครับเนี่ยผมแนะนำนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้นะครับมันก็จะสะดวกนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับที่ผมใช้ตัว extension เนาะมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็เวลาเราไปถามบางทีมันจะมีตัว custom GPT อย่างตัวที่ผมสร้างมาแจกให้นักเรียนในคอร์สนะครับมันก็จะสร้างได้ทีละเยอะๆแล้วก็พร้อมมันจะสวยนะครับรูปออกมามันจะสวยเนาะหรือถ้าใครไม่ใช้นะครับก็จะไปใช้ตัวฟรีก็ได้อย่างเช่นตัว Chat GPT 3.5 นะครับหรือว่าตัว Gemini นะครับซึ่ง Gemini ก็ใช้ฟรีนะครับตอนเนี้ยGemini ใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะGemini นะครับมันถามฟรีนะครับคล้ายๆตัว Chat GPT 4เลยนะครับ
แต่ว่าให้ใช้งานฟรีนะครับตอนนี้นี่นะครับจะเป็นแชทตรงนี้เนาะมันจะเป็นตัวโปรนะครับตัวที่เป็น Gemini Pro 1.5 เนี่ยที่เราต้องเอาไปจ่าย API มันตอนใช้งานนะครับแต่ว่ามันมีแพ็กเกจโปรให้ใช้งานอยู่นะครับตอนนี้อย่างเช่นผมถามเนี่ยเนี่ยนะครับผมถามไปนะครับให้เขาหาไอเดีย50ไอเดียนะครับสำหรับตัว Carbon Footprint Green Investment นะครับfor Adobe Stock นะครับเขาจะตอบมาให้แบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับใช้ฟรีนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยก็คือ1พร้อมของเรานะครับเราสามารถเอาไปใช้หาไอเดียได้เนาะเนี่ยแล้วก็ทำการแยกหมวดหมู่ให้ด้วยเห็นไหมครับดีมากเลยนะครับสำหรับตัว Gemini ใครยังไม่เคยใช้ลองไปใช้ดูนะครับของดีที่ฟรีนะครับตัวนี้เนาะนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวของเราเนาะนะครับมันก็จะมีไอตัวอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกเนาะก็จะมีตัวนี้นะครับ MJ Image Generator ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับเจนอย่างเดียวสำหรับคนที่อยากออโต้เจนอย่างเดียวเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับผมจะใช้ Almighty มากกว่าก็คือเจนแล้วก็ให้เขาอัพสเกลแปลงไฟล์แล้วก็ทำเป็นใส่ตัวไทเทิลแล้วก็คีย์เวิร์ดไปด้วยเลยนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นอัพสเกลอย่างเดียวนะครับสำหรับเจนบ้ายเขาจะมีฟังก์ชันอัพสเกลอย่างเดียวให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับก็จะมี 1x 2x 4x นะครับแล้วก็ตัวนี้อีกอันนึงนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับฟังก์ชันเด็ดเลยนะครับเนี่ยใครที่สาย PNG ตัดพื้นหลังคลิปอาร์ตนะครับไม่ว่าจะส่งที่ Adobe Stock Etsy หรือว่า Marketplace ต่างๆเนาะที่เจนมาหลังขาวนะครับตอนนี้นะครับ Gen By เขาสามารถลิงก์กับตัว Canva แล้วก็ตัดพื้นหลังอัตโนมัติได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องจ่ายใช้งาน Canva เป็น Canva Pro ก่อนเนาะนะครับแต่ซึ่งใครที่ทำงานคลิปอาร์ตตัดหลังขาวนะครับน่าจะต้องมีทุกคนกันแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับจากที่ผมสอนไปเนาะมันจะต้องเอาไปอัปโหลดทีละรูปนะครับแล้วก็มาตัดพื้นหลังทีละรูปนะครับทีเนี้ยถ้าเราใช้ตัวฟังก์ชันนี้นะครับเราจะสามารถลบพื้นหลังแบบอัตโนมัติได้นะครับนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะผมมีไฟล์เทสให้นะครับจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับน้องไดโน่ที่เจนมาจากดออีนะครับเนี่ย2คนนี้เอาแค่2คนพอนะครับมาลองกันนะครับใครดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าแชร์ไม่ถึง50แชร์เดี๋ยวไลน์นี้ผมลบนะครับ เดี๋ยวไปหาตัวน้องไดโน่ก่อนนะครับอยู่ในเทส PG อ่ะโอเคนะครับ select นะครับมาดูฟังก์ชันเขาหน่อยเนาะฟังก์ชันเขาคือจะลิงก์กับตัว Canva เรานะครับแล้วก็มีให้เลือกไฟล์นะครับที่เราจะทำการตัดพื้นหลังนะครับตอนนี้เขาจะอ่านได้เป็นไฟล์ JPEG PNG แล้วก็ WebP นะครับตัว WebP เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้กับ DAW-E นะครับตัวเนี้ยเพราะว่า DAW-E ตอนเนี้ยมันโหลดมาเป็น WebP เนาะเนี่ย DAW-E ที่อยู่ในตัว ChatGPT Pad นะครับเนี่ยแล้วก็จะให้เขาลบพื้นหลังทีละกี่รูปนะครับก็จะมี 1-5 รูปอะไรเงี้ยนะครับครั้งละนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาเขาแนะนำว่าเป็น 1-2 นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองที่1ละกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิด error ตอนนี้เนาะพอดีว่าคอมผมก็เปิดหลายโปรแกรมนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูนะครับปึ๊บเขาก็จะไปเปิดตัว Canva ให้อัตโนมัติอันนี้ผมปล่อยเมาส์แล้วนะครับไม่ได้ทำเลยเห็นไหมเขาจะเอาไฟล์ที่ผมใส่ไปนะครับเด้งมานะครับแล้วก็ลบพื้นหลังเนี่ยลบพื้นหลังแล้วเห็นไหมครับซึ่งความเร็วในการลบก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการลบของ Canva นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโหลดไฟล์กลับมาให้เราอัตโนมัตินะครับตอนนี้โปรเซสผมทำอยู่2รูปเนาะก็จะขึ้นโหลดแบบนี้ให้เราเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเนาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามหน่อยนะครับโอ้เยอะเลยนะครับอาจจะตอบไม่หมดเดี๋ยวผมมาไล่ตอบทีหลังจากจบไลฟ์แล้วนะครับนะครับเยอะมากเลยนะครับอัพสเกลขึ้นอยู่กับแรมหรือการ์ดจอครับ
อันนี้ต้องรบกวนโค้ดต้นมาตอบหน่อยเนาะผมไม่ใช่เจ้าของโปรแกรมนะครับจะไม่รู้เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับคุณโบนะครับจำเป็นต้องปรับเป็น300 DPI ไหมนะครับถ้าเป็นสต็อกนะครับมันจะไม่จำเป็นนะเพราะว่าตัวข้อกำหนดของเขานะครับเขาไม่ได้กำหนดให้ DPI เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมทำให้มันติดเป็นนิสัยเนาะก็คือเวลาเราไปอัพงานอย่างอื่นมันก็จะเซตติ้งค่านั้นไว้นะครับเวลาเอาไปส่งเนาะจริงๆใช้72 96อะไรได้หมดนะครับไม่ได้กำหนดนะครับเนาะความสูงที่เราเลือกจะเป็น 13.33 ได้หมดนะครับ 13.33 ไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ว่า10ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วแต่เราเนาะไม่ได้มีผิดนะครับคำนวณต้นทุนทุนต่างๆเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเนาะใช้ตัวลบพื้นหลังให้ดูหน่อยใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ที่เขาลบพื้นหลังกันหน่อยนะครับอยู่ไหนเนาะ output นะครับ scale อยู่นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเทียบกับตัวต้นฉบับให้ดูนะครับก็การลบพื้นหลังตรงนี้นะครับมันก็คือประสิทธิภาพการลบพื้นหลังของ Canva นั่นเองนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวโปรแกรม GenBuy เลยนะครับโปรแกรม GenBuy แค่ไปสั่งให้ Canva เขาลบนะครับส่วนตัวประสิทธิภาพเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า Canva เขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เขาทำได้ทีละรูปเนาะแต่พอเราใช้ตัวโปรแกรม GenBuy นะครับมันจะทำได้เป็นแบบออโต้เนาะแต่ว่าความเร็วมันอาจจะช้าหน่อยเนาะอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับเขาจะต้องเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ทำการลบพื้นหลังแต่ว่าเราไม่ต้องมากดลบทีละรูปเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ให้เขารันไปนะครับความเร็วก็จะประมาณเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับลองเทียบดูเนาะประสิทธิภาพการลบพื้นหลังของCanvaมันดีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะฟังก์ชันลบพื้นหลังนะครับก็ใครสายคลิปอาร์ตหลังขาวอะไรเงี้ยก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับฟังก์ชันถัดมานะครับอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันเคยไลฟ์ไปแล้ว1รอบนะครับก็ถ้าใครจำได้เนาะเนี่ยฟังก์ชันฝังไตเติ้ลคีย์เวิร์ดนะครับออโต้นะครับตัวฟังก์ชัน GenBuy ตัวนี้นะครับก็คือเรามีรูปอยู่แล้วนะครับที่เจนเสร็จแล้วหรือว่าภาพถ่ายนะครับที่เราถ่ายเก็บไว้ดองไว้หลายปีเนาะเราอยากเอามาใส่ title keyword อัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปแมนนวลมันนะครับเราก็จะมาอัปโหลดไฟล์ตรงนี้เนี่ยพร้อมเราไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าไฟล์ที่เราเก่าเก็บหรือว่าเป็นภาพ AI ที่เราเจนเก็บไว้นานแล้วพร้อมไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เจนพร้อมไว้อะไรเงี้ยเราก็ใส่แค่ตรงนี้นะครับเนี่ยใส่แค่ตรงนี้แล้วก็เลือกจำนวนพร้อม priority จากตัวพร้อมหรือว่า SEO นะครับแล้วก็เลือกจำนวน work ตรงนี้นะครับอันเนี้ยเขาก็จะฝังไฟล์อัตโนมัติให้เลยนะครับแต่มีข้อแม้นะครับฟังก์ชันตัวนี้เนาะฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ API จากตัว Gemini นะครับซึ่งก็มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์เนาะซึ่งเสียตังค์เขาจะเริ่มเก็บวันที่14เมษายนนี้เดือนเมย์นี้นะครับที่ผมบอกไปเนาะก็ลองพิจารณากันดูนะครับใครที่มีรูปเก่าๆก็เอามาใช้งานฝังคีย์เวิร์ดตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมก็เคลียร์รูปสต็อกที่ถ่ายไว้รูปทริปเก่าๆหมดแล้วนะครับประมาณ 20,000 รูปอะจัดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้อดีอีกข้อหนึ่งของโปรแกรม GenBuy เนาะที่โปรแกรมเจ้าอื่นๆยังไม่มีนะครับเนี่ยผมชอบมากฟังก์ชันเนี้ยนะครับเราเอารูปจากที่อื่นนะครับขี้เกียจฝังคีย์เวิร์ดนะครับเอามาใส่ตรงนี้เนาะก็สามารถฝังคีย์เวิร์ดให้เราได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นไฟล์อันนี้เนาะว่าจะลองให้ดูแต่อันนี้มันเป็นไฟล์ WebP นะครับต้องแปลงไฟล์ก่อนแต่ว่าไลฟ์รอบก่อนนะครับลองให้ดูไปแล้วนะครับก็ลองย้อนไปดูได้เนาะไม่ทำซ้ำให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้นะครับก็โปรแกรม GenBuy เดือนละ 1,000 ถ้ากดจากลิงก์ผมจะเป็นเดือนละ800เดือนแรกนะครับเพื่อให้ทดลองใช้นะครับได้ส่วนลดจากโค้ดผมเนาะเนี่ยลิงก์นี้นะครับส่วน Midjourney ก็ตามแพ็กเกจที่เราซื้อนะครับ
ผมว่าเดือนนึงก็ cover อยู่ประมาณไม่เกิน 3,000 ก็อยู่ก็สามารถใช้งานได้สบายสบายแล้วนะครับ ChatGPT ถ้าใครใช้ตัว Gemini เก่งๆนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับสำหรับผมเนาะสำหรับผมถ้าใช้ตัว ChatGPT ตัว Gemini เก่งๆตัว ChatGPT จะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเนาะก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับมีอะไรอีกนะครับขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องการมองตลาดนะครับให้ตัวงาน Gen AI ของเรามันขายได้นะครับแล้วก็เกาะคีกระแสด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับโชว์หน้าโชว์ตากันหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครว่าโปรแกรมมันโอเคนะครับมันเจ๋งมันดีนะครับกด9ให้หน่อยนะครับกด9ให้หน่อยขอล้างคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์เยอะเหลือเกินนะครับสมัครแบบสมัครแบบโปรแล้วครับโอเคเลยนะครับโค้ดต้นกำลังไล่ตอบอยู่โอเคนะครับพี่ซุป9เยอะมากนะครับก็โปรแกรมทุกอย่างนะครับตอนนี้ที่เป็น AI เนาะมันจะมีต้นทุนอยู่นะครับเราก็ต้องไปคำนวณกันดีๆแล้วก็อย่าคิดว่ามันง่ายนะครับทุกอย่างเราจะต้องศึกษาแล้วก็ทำการรีเสิร์ชนะครับถ้าเราอยากใช้งานให้เขามีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ได้รับรายได้กลับมาเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ว่าเจนชุยๆแล้วมันจะขายได้นะครับตอนนี้นะครับก็พยายามรีเสิร์ชให้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะเจนเนาะมันจะเพิ่มการโหลดของเราได้ไวนะครับจากลูกค้านะครับเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์เจนไบน่าจะมีดออีอ๋อไม่ผมว่าถ้ามีนะติดลิมิตกระจุยนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็แค่เจนมือนะครับแป๊บเดียวก็ติดลิมิตแล้วนะครับสำหรับดออีเลิกบ่อยด้วยนะครับน่าปวดหัวเนาะนะครับขอไล่ดูคำถามนิดนึงนะครับลบพื้นหลังจากเจนบายแล้วต้องส่งไปที่กิกะไหมครับหรือเอาเข้ากิกะก่อนอันนี้แล้วแต่คนเลยเนาะถ้าเป็นผมจะอัพสเกลก่อนแล้วค่อยลบพื้นหลังนะครับเพราะว่าการลบพื้นหลังก่อนแล้วเอาไปอัพสเกลครับภาพมันชอบมีปัญหาตรงขอบนะขอบมันจะคมเกินไปเกิดเป็นขอบขาวๆขอบดำๆเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวผมจะอัพสเกลก่อนนะครับภาพในโทรศัพท์ต้องอัพครับใช่ครับต้องอัพสเกลก่อนนะครับถ้าอยากให้ภาพที่ออกมามันมีคุณภาพดีที่สุดนะครับคุณชาโนโดมบอกว่า66แชร์แล้วครับรอดแล้วครับได้อยู่แล้วผมไม่ได้ดูเลยนะครับวันนี้แอดมินไปนอนแล้วนะครับทั้ง2ครับโอเคนะครับคำถามก็เยอะเลยนะครับผมไล่ดูไม่หมดเลยนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้ความสนใจเดี๋ยวผมอาจจะไปตอบย้อนหลังให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันตอบไม่หมดจริงๆนะครับเยอะมากนะครับคำถามตอนนี้เนาะ กิกะกับไลท์รูมไปไหนดีกว่าส่วนตัวผมใช้กิกะมาโดยตลอดอะนะครับไลท์รูมก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันได้แค่คูณ2ครับเนาะกิกะมันได้ถึง 6x อะแต่อย่างที่ผมทำเมื่อกี้ก็ประมาณ 3-4x นะครับเป็น10นิ้วขนาด10นิ้วนะครับก็แล้วแต่เนาะไลท์รูมก็ถ้าคนใช้เก่งๆนะครับก็ฟังก์ชันเยอะดีนะครับไม่แต่ว่าไอ้พวกที่เป็นมือใหม่นะครับจะใช้งานลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันยากนิดนึงนะครับต้องใช้เป็นมาก่อนนะครับพร้อมซ้ำกันแค่ไหนครับถึงจะเป็นสแปมผมไม่เคยใช้ซ้ำเลยครับพร้อมผมให้ตัวแชทบอทคิดใหม่ตลอดเลยนะครับมาดูอันนี้คือพร้อมทั้งหมดของผมนะครับที่ผมทำในแต่ละวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมไม่เคยใช้ซ้ำเลยนะครับตัวพร้อมนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสแปมแล้วก็1พร้อมเราเจนมาได้
4รูปเนาะผมก็คัดเหลือแค่ประมาณ 1-2 รูปแค่นั้นนะครับเอารูปที่มันใช้ได้เนาะอย่างเช่นวันหนึ่งผมเจนอยู่200พร้อมครั้งละ50พร้อมอะไรเงี้ยมันก็จะได้อยู่วันละประมาณ800ถึง 1,000 เงี้ยผมก็คัดเหลืออยู่แค่100ถึง200รูปส่งต่อวันแค่นั้นนะครับประมาณนี้เนาะคือพยายามไม่ให้มันซ้ำกันนะครับพร้อมเพื่อเลี่ยงการแบนให้มากที่สุดเนาะนะครับคุณโบนะครับคีย์เวิร์ดที่ฝังในภาพเฉพาะ JPEG ใช่ไหมคะส่วนไฟล์อื่นจะได้ออกมาเป็นไฟล์ซีใช่ครับไฟล์อื่นมันจะฝังไม่ได้เนาะแต่ว่าตัวไฟล์ CSV นะครับมันก็จะตรงกับชื่อไฟล์ของเรานะครับแล้วก็สามารถเอาไปอัปโหลดที่ Adobe Stock ได้นะครับ ส่งงาน Adobe Stock Titan ซ้ำกันได้ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็ซ้ำกันได้แต่อย่าเยอะนะครับซ้ำกันได้ประมาณรูป2รูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าซ้ำกันเยอะๆก็จะกลายเป็นสแปมไตเติ้ลคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็พยายามอย่าซ้ำเลยนะครับเพราะว่าเราปัจจุบันเรามี AI ที่เรียกว่าแชทบอท AI พวกนี้นะครับในการคิดพร้อมให้นะครับมันแทบไม่จำเป็นต้องมาใช้พร้อมซ้ำไตเติ้ลซ้ำเลยนะครับนี่โค้ดต้นตอบให้อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับบางอันผมก็รู้ไม่หมดเนาะผมเป็นแค่คนใช้งานนะครับถ้าเป็นพวกคำถามที่เป็นเทคนิคต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะไม่รู้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยเนาะในการแนวคิดทำพร้อมของผมนะครับมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนเห็นรูปนี้กันไหมครับรูปแรกกับรูปสองอ่ะผมให้เดาว่ามันเป็นคีย์อะไรนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกับผมนะครับว่ามันเป็นคีย์อะไรนะครับสองรูปนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วจะเห็นว่าสองคีย์เนี้ยผมเจนมาแล้วมันมีโหลดซ้ำนะครับเป็นรูป AI เห็นไหมเป็นรูปใหม่ด้วยนะครับรูปขวาเนี้ยเนี้ยนะครับลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับเป็นคีย์อะไรนะครับ ตอนนี้ใครเห็นรูปผมแล้วก็น่าจะเอาไปส่องพอร์ตผมเรียบร้อยนะครับ คุณมนตรีบอกนะครับหาเสียงนี่รูปไหนครับรูปแรกเนาะรูปแรกใช่ไหมคุณมนตรีคุณเหมียวบอกว่าเลือกตั้งนะครับก็คล้ายๆคุณมนตรีเนาะนะครับ คีย์แรกคุณการ์ตูนบอกว่าคีย์แรกเป็นอเมริกันเลือกตั้งคีย์สองเลือกตั้งนะครับไม่มีใครเดาคีย์สองเลยเหรอหรือภาพมันเล็กไป ภาพมันเล็กไปใช่ไหมโดนถล่มพอดกันวันนี้แหละคนดูตั้ง160-170คนเนี่ยใหญ่ๆเลย เห็นไหม education คุณสิงหานะครับบอกว่า education เนาะนี่นะครับนะครับภาพ2เล็กไปครับผมขยายให้ละคุณมนตรี ลองทายกันเชลบุ๊กถูกต้องนะครับผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับภาพแรกก็อย่างที่ทุกคนเดากันมานะครับก็คือเป็นคีย์หาเสียงที่จะเกิดขึ้นที่เดือน6ของสหรัฐอเมริกาเนาะส่วนภาพที่2ก็จะเป็นเชลบุ๊กนะครับแล้วทีนี้นะครับลองเดาดูนะครับว่าทำไม2รูปนี้มันถึงได้โหลดซ้ำนะครับดูสไตล์รูปนะครับเห็นไหมมันเป็นสไตล์รูปที่แตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับอันเนี้ยแนวคิดเนี้ยนะครับมันจะเป็นแนวคิดที่ไม่ต่างจากภาพถ่ายปกติเลยนะครับซึ่งเวลาเราไปถ่ายเนาะเราก็จะพยายามหาคีย์ไปถ่ายแล้วก็ทำให้มันแตกต่างกับชาวบ้านเขานะครับซึ่งถ้าเป็น AI มันก็ไม่ต่างกันนะครับลักษณะในการหาคีย์เนาะเราก็อาจจะไปหาคีย์ที่เป็นกระแสคีย์เวิร์ดทุกอย่างอยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าเราจะดูข่าวอ่านหนังสือนะครับหรือแม้แต่ดูหนังดูการ์ตูนที่ชอบนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับดูโทนสีนะครับมันเป็นโทนสีที่แตกต่างจากเขานะครับ
ลองไปหาดูในตัวในภาพหน้า Adobe Stock ดูนะครับโทนสีของผมแบบเนี้ยนะครับมันจะโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็มันหันหลังด้วยเนาะเป็นรูปหันหลังด้วยเห็นไหมครับเป็นภาพประกอบที่คล้ายๆเป็นกึ่งภาพวาดนะครับอันเนี้ยเนี่ยแล้วเป็นรูปหันหลังซึ่งบ่งบอกว่าไม่ระบุตัวตนว่าเป็นใครนะครับเขาก็จะเอาคนที่เอาไปใช้งานเขาจะเอาไปใช้ประกอบได้หลากหลายงานเนาะไปเอาไปใส่ว่าเป็นใครก็ได้ที่รับการเลือกตั้งนะครับประมาณนี้เนาะส่วนภาพที่2นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นเชลหนังสือนะครับเป็น Key Education เนาะช่วงเดือนนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการจบการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะไปหาภาพประกอบกันเยอะนะครับที่เป็นเกี่ยวกับ Education เนาะในฝั่งของอเมริกานะครับก็จะเห็นว่าภาพผมนะครับสีมันแตกต่างจากชาวบ้านเขาแล้วก็มีการเรืองแสงหน่อยๆด้วยเห็นไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้การ Gen AI มันทำแตกต่างกับชาวบ้านได้นะครับซึ่งถ้าใช้กล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายยังไงก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นภาพแนวอนาคตนิดนึงนะครับเป็นหนังสือถ้าเป็นภาพเต็มๆนะครับมันจะเป็นภาพที่เป็นหนังสือแบบเรืองแสงครับแล้วก็สั่นหนังสือหนาๆเนี่ยพอเข้าใจกันอยู่เนาะนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในหน้าตัว Adobe Stock นะครับถ้าเราเซิร์ชคำว่าเชลหนังสือนะครับมันก็จะเป็นเชลหนังสือทั่วไปเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าของผมมันทำให้สะดุดตาแล้วก็แตกต่างกับชาวบ้านแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้มันขายออกได้ที่ Adobe Stock จะเห็นว่าอะไรครับเนี่ยผมวงแบบเนี้ยมันคือขนาดของรูปนะครับจะเห็นว่าถ้าใครเข้าหน้าคนซื้อบ่อยๆเนาะก็จะเห็นขนาดที่มันแตกต่างกันไปแต่ขนาดที่เห็นบ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นขนาดแบบยาวๆเนาะเนี่ยบอกกันแบบบอกฟรีๆกันเลยนะใครอยากรู้เทคนิคเยอะกว่านี้นะครับให้มาเรียน private นะครับรับรองนะครับคุณจะมีภาพส่งแล้วก็เปิดพอร์ตในวันนั้นและอีกวันนึงมาคุณจะตรวจผ่านในทันทีนะครับเพราะว่าผมสอนมา 2-3 รุ่นแล้วนะครับส่งงานเช้านี้พรุ่งนี้ตรวจผ่านนะครับ นี่นะครับแนวคิดของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอย่างที่ผมเคยโพสต์ไปรอบก่อนเนาะที่เป็นเรื่องconstruction นะครับก็คือเวลาเราเจนนะครับเราจะพยายามนึกถึงว่าเจนในสิ่งที่ภาพถ่ายมันถ่ายไม่ได้นะครับให้มันแตกต่างแล้วก็สะดุดตาชาวบ้านเขานะครับถ้าเราจะเกาะคีย์ใหญ่คีย์กระแสนะครับเพราะว่าคีย์ใหญ่พวกเนี้ยนะครับความต้องการมันสูงแล้วถ้าใครบอกว่าเป็น Red Ocean เนี่ยทุกคนก็ดูสิมัน Red Ocean ตรงไหนเนี่ยผมก็ขายออกอยู่ทุกวันนะครับเนี่ยนะครับซึ่งใครจะไป Blue Ocean ก็ไปได้เลยนะครับผมมาเกาะคีย์กระแสใน Red Ocean แต่ว่าผมสามารถยืนอยู่ท่ามกลางBlue Ocean Red Ocean พวกนั้นได้นะครับนะครับสไตล์ผมจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะแนวคิดจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเนาะนะครับใครจะทำตามไม่ทำตามก็แล้วแต่นะครับผมบอกเป็นเทคนิคที่ผมใช้เฉยๆเนาะนะครับก็คือ1นะครับสรุปอีกทีเนาะ1คือทำงานที่ภาพถ่ายมันถ่ายไม่ได้นะครับเจนในสิ่งที่ภาพถ่ายมันถ่ายไม่ได้2คือเจนในสิ่งที่ภาพถ่ายเข้าถึงยากนะครับแล้วก็ภาพยังมีน้อยในตลาด Adobe Stock นะครับในคีย์นั้นแล้วก็เป็นคีย์ที่ต้องการของตลาดนะครับคือถ้าคุณทำแบบนี้แล้วก็คุณรีเสิร์ชหาคีย์ได้นะครับรูปคุณจะถูกขายได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันนะครับผมจะทำอะไรให้ดูเนาะมาดูคีย์นี้ที่ผมหามานะครับคีย์ที่เราเจนกันไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองเข้า Adobe Stock ก่อนนะเป็นฝั่งคนซื้อเนาะผมพิมพ์สั้นๆนะครับเป็น Global Warming เดี๋ยวลอง Global Warming กันก่อนนะครับเห็นกันไม่เอ่ยตัวเล็กไปหรือเปล่าคีย์ Global Warming นะครับตอนนี้นะครับภาพในตลาดนะครับมีอยู่ที่ 800,000 รูปนะครับแล้วทีนี้ลองไล่ดูนะครับสไตล์รูปเขานะครับ
เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยงาน AI งานภาพถ่ายก็มีเยอะปะปนกันไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโทนภาพมันจะเป็นแบบไหนครับเนี่ยอันนี้ฟิลเตอร์เป็นแบบไหนวะเขียวข้องมากที่สุดถูกละเนี่ยสไตล์ภาพก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับตอนเนี้ยที่มันอยู่ในท้องตลาดเกี่ยวกับ global warming นะครับเนี่ยเป็นแนวแบบนี้นะครับเป็นสไตล์แบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมอยากเข้าคีย์นี้จริงๆนะครับเนี่ยไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดที่ 800,000 ตรงเนี้ยนะครับผมอาจจะไปหาสับคีย์นะครับให้มันมีผู้ขายน้อยเนาะอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้เนาะคีย์เรานะครับที่ผมหามาให้นะครับไปได้แล้ววะนะครับเป็นรูปเอิร์ธนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นรูปเอิร์ธถูกต้มนะครับอยู่ในหม้อเนาะเอาลองตัดหม้อออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็พ่วงไปด้วย global warming เอาแค่นี้นะครับโดยปกติแล้วพฤติกรรมของคนเซิร์ชใน Adobe Stock เขาจะไม่เซิร์ชยาวนะครับเขาจะเซิร์ชเฉพาะคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการประมาณนี้เนาะปึ๊บนี่นะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์จะเหลืออยู่แค่800ผลลัพธ์เองนะครับซึ่งแนวรูปก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยโทนอย่างเงี้ยเห็นบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ต้มอยู่ในหม้อจริงๆนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะขายที่ไหนนะครับเราจะต้องไปดูฝั่งคนซื้อนะครับไปดูพฤติกรรมคนซื้อแล้วก็คนที่เขาเอางานมาขายนะครับแล้วเราจะต้องทำงานให้มันแตกต่างจากเขานะครับแล้วเราก็จะอยู่รอดนะครับเราก็จะมีโหลดได้ไวนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมน่าจะจบไลฟ์ประมาณอีก15นาทีนะครับชั่วโมงกว่าแล้วแป๊บเดียวนะครับทีนี้ผมอยากทำให้มันแตกต่างผมทำยังไงดีครับในคีย์นี้ผมจะทำให้มันติดการดาวน์โหลดของ800รูปเนี่ยได้ไวทำยังไงดีครับมาดูตรงนี้เนาะเรามาใช้ประโยชน์จากในเจนบายนะครับหาสไลด์ตัวเองไม่เจอแล้ว อยู่นี่เริ่มมึนนะครับผมบอกว่านะครับเจนบายนะครับเราสามารถซับฟิกได้นะครับเซอร์ฟิกได้เนาะเนี่ยจำตัว SLEP ที่ผมเคยบอกไปได้ไหมครับว่าเราสามารถสร้างสไตล์รูปเราให้แตกต่างจากชาวบ้านเขาด้วยการใส่สไตล์ SLEP ไปได้นะครับเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะครับในการทำภาพ AI ของตัว Midjourney ให้แตกต่างกับชาวบ้านเขาแล้วเราสามารถทำการสุ่มได้ด้วยตัว GenBuy ด้วยนะครับตอนนี้นะครับที่ผมเตรียมมาเนาะจะเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้นะครับซึ่งแนวรูปจะเห็นว่ามันจะแตกต่างกับตัวที่เขาขายอยู่ในท้องตลาดเนาะพอมองเห็นภาพไหมครับใครไม่ทัน SLEP ที่ผมสอนนะครับผมมีสอนในไลฟ์สดไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับก็ลองไปเลื่อนตัวฟีดในหน้าเพจดูนะครับสอนแบบละเอียดเลยนะครับวิธีการใช้ SLEP เนาะนะครับผมจะเอาตัวรูปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาพร้อมเดิมเลยนะครับไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ Almighty ก่อนนะครับ Almighty ของตัว Automation นะครับใน GenBuy นะครับใช้พร้อมเดิมนะครับตัวไหนวะตัวนี้ป่ะ เดี๋ยวขอไปดูพร้อมก่อนนะครับยิ่งทำยิ่งมึน พร้อมผมเกี่ยวกับโลกร้อนอันนี้นะครับเป็น975นะครับ975นะครับแล้วก็เดี๋ยวคีย์เวิร์ดใส่เป็น25คำแล้วกันครับจะได้เจนไวหน่อยไม่ใช่โทษทีนะครับเราจะสร้างเซอร์ฟิกก่อนเนาะจะต้องมาที่ตัว MJ Prompt Generator ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปผิดนะไปเลือกพร้อมเดิมเรานะครับขนาดก็เอาตามนี้ทีนี้นะครับมันจะมีตัวเซอร์ฟิกตรงนี้ครับที่เราใส่ได้เนาะอย่างเช่นนะครับตอนนี้รูปนะครับที่ผม
เตรียมมาไว้นะครับเนี่ยจะมีรูปนี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดรูปไว้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้ slab เนาะเดี๋ยวก๊อปอันนี้ไปก่อนนะครับก๊อปลิงก์ของรูปเนาะใครไม่ทัน slab นะครับไปดูไลฟ์ก่อนหน้านะครับว่าทำยังไงเนาะตัวนี้นะครับผมใส่ขีด2ขีด slab นะครับมือใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่อง slab อาจจะงงนะครับแต่ผมจะไม่สอนซ้ำให้นะครับก็ลองไปดูไลฟ์ก่อนหน้าเนาะแบบนี้นะครับเป็น SF 1อันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่อีก1อันนะครับใส่2รูปทับกันเลยเนาะเพราะว่า Surfic มันสามารถสุ่มได้ทีละหลายๆ Surfic พร้อมกันนะครับเมื่อกี้ใส่อันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นแนวนี้นะครับ ปึ๊บตอนนี้ก็จะมี Surfic ที่เป็น SF อยู่2อันนะครับปึ๊บเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างกันของพร้อมที่เราเจนได้มานะครับกดออโตเมชั่นถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับก็กดสตาร์ทออโตเมชั่นสตาร์ทออโตเมทนะครับก็จะได้พร้อมมาที่ต่อท้ายด้วย SLAB ให้เรานะครับเนี่ยสุ่ม SLAB ให้เรานะครับแบบนี้เป็น365นะครับเลขต่อท้ายผมจำตัวเลขไฟล์นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาที่ตรงนี้นะครับ Almighty นะครับไปไวๆหน่อยนะครับทำให้ดูแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้เนาะไฟนี้นะครับUpscale 1x พอนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับสตาร์ทเลยนะครับเขาก็จะเด้ง Folder Finish มาอีกอันนึงนะครับที่เราเจนนะครับสำหรับตัวเจนบายเนาะแล้วก็เราจะมาสั่งตัวนี้นะครับสั่งตัว Discord นะครับนี่นะครับมาละเดี๋ยวรอเขาแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวผมขออ่านคำถามนะครับมีไหมเอ่ยวิธีรีเสิร์ชทำแบบไหนครับโอเคเนี่ยนะครับก็เพิ่งทำให้ดูนะครับวิธีรีเสิร์ชเนาะ แต่ว่าถ้าอยากรีเสิร์ชลึกๆกว่านั้นนะครับอาจจะต้องมาเรียน private นะครับเพราะบอกในนี้ไม่หมดแน่นอนนะครับเลิกเจนแนวตั้งเลยฮะใช่ไหมแนวตั้งมันออกยากเนาะแต่ว่ามีติดไว้ก็ดีนะครับเป็นทางเลือกนะครับบางทีลูกค้าอาจจะต้องการใช้แนวตั้งนะครับย้อนหลังให้ไหมครับย้อนหลังนะครับเพราะว่ายอดแชร์ถึงแล้วเนาะใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับโคมเอ็กเทนชันของโค้ดต้นชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมมันน่าจะแปะลิงก์ไว้ได้อ๋อมันเด้งมาตัวนี้เลยนะครับจะไปเปิด extension ตรงไหนวะผมจะก๊อปได้จากตรงไหนอ่ะ extension เวลากดมันเด้งอย่างเงี้ยมันไม่เด้งไปหาไอ้นั่นนะเพจพร้อมมันเป็นเพจพร้อมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้หลังลงไลฟ์นะครับตัว extension นะครับของเราแนวตั้งก็ออกนะผมก็มีออกนะครับแต่ว่ามันไม่บ่อยเท่าแนวนอนเนาะแต่ว่ามันควรมีไว้นะครับติดพอร์ตไว้เนาะนะครับทำให้หมดเลยนะครับอุ้ยนี่ดูรูปเราเห็นไหมนะครับเดี๋ยวรอเขาเจนเสร็จก่อนนะครับนี่เดี๋ยวโค้ดต้นเขามาปักลิงก์ไว้ให้โค้ดต้นวางไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับได้เลยเนาะนันเจนบายยาวๆเราใช้คอมได้ไหมครับปกติเจนบายทำในคอมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารันยาวๆผมไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะอาจจะทีละ50พร้อม100พร้อมอะไรเงี้ยนะครับไม่แนะนำให้ใส่ทีละ 1,000 พร้อม800พร้อมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าตัว Midjourney มันล่มมาเราอาจจะสวยได้นะครับอ
มีคำถามไม่เอ่ยผมขอไล่ดูหน่อยนะอ๋ออันนี้คุณเซนดี้สรุปใช่ไหมดีมากเลยครับเจนที่ภาพถ่ายถ่ายไม่ได้นะแล้วก็เจนที่ภาพคนถ่ายภาพเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยากนะครับเนาะคุณต้นมาช่วยตอบนะครับใช้คอมไปด้วยได้ครับไม่ดึงหน้าจอไงโอเคอุ้ยสวยดูดิทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วเราไปดูเราไปดูเราไปดูหน้านี้เนี่ยแล้วรูปถ้ารูปเรามาแปะในนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับชาวบ้านมันก็จะสะดุดตาแล้วลูกค้าก็อาจจะเลือกใช้ของเราเพราะว่ามันไม่เบื่อนะครับมันเห็นไม่เบื่อเนาะคนอื่นๆน่ะบางคนน่ะลูกค้าเขาโหลดไปจนช้ำแล้วนะครับเนี่ยของเราเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอย่างสวยอ่ะบอกเลยเนี่ยเป็นไงครับสุดยอดอ่ะกดโดนวิดีโอด้วยเห็นอะไรกันไม่เอ่ยเปิดเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยดูดิใครว่าสวยครับใครว่าสวยกด9ให้ผมหน่อยเนี่ยใครว่ามันแตกต่างกับชาวบ้านเขากด9ให้ผมหน่อยเนี่ยสุดอะดูดิเราลองเอารูปที่เราเจนมาลองแปะถ้ามันจำลองมาอยู่ในหน้านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมงานเราก็จะแตกต่างกับชาวบ้านเขานะครับโดยใช้แค่ฟังก์ชันของ Midjourney นะครับแล้วก็ใช้ตัวออโตเมชันใน GenBuy นะครับในการใส่ Surfic นะครับดูอีกสักแนวนึงเนาะแนวผมทำไว้2แนวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรสื่อเลยเห็นไหมโทนสีนะครับเนี่ยเป็นสีส้มๆแดงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมว่าขายออกนะอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดคีย์ใหญ่นะครับเดี๋ยวลองคีย์ใหญ่จ๋าเลยเป็น global warming เลยเอาไปเทียบหมัดต่อหมัดเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการแนวคอนเซปต์ที่เป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วเขาหาไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามาเจอรูปเราเนี่ยเนี่ยรูปเราก็จะได้โหลดนะครับเนี่ยอันนี้คือหลักการการทำสไตล์ภาพนะครับแล้วก็ทำสไตล์ภาพให้แตกต่างจากชาวบ้านแล้วก็เกาะคีย์ใหญ่นะครับเนี่ยแล้วถ้าเราทำเราหาคีย์แบบเนี้ยแล้วก็ทำสไตล์เปลี่ยนสไตล์ให้มันแตกต่างจากชาวบ้านแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับรูปเราก็จะมีโอกาสได้โหลดได้ไวขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเห็นภาพเนาะเนี่ยแค่หน้าแรกนะครับหน้าที่เป็นป๊อปปูล่าเนี่ยภาพเราก็จะแตกต่างกับชาวบ้านแล้วนะครับแล้วก็คอนเซปต์ก็ตรงด้วยเนาะเนี่ยดูดิมีอันนี้สวยเนี่ยเนี่ยแต่เมื่อกี้ลืมใส่เซอร์ฟิกอีกอันหนึ่งก็คือตัว copy space เนาะถ้าได้ copy space อีกสักหน่อยนี่สวยเลยนะครับผมได้คีย์แล้วนะครับ เนี่ยดูดิสวยมากอ่ะเนี่ยซึ่งตัวพร้อมตัวนี้นะครับเกิดจากแค่คีย์นี้คีย์เดียวนะครับที่ผมทำเนาะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นนะครับเริ่มต้นจากรีเสิร์ชคีย์เวิร์ดคีย์นี้คีย์เดียวนะครับเนี่ยแล้วเราก็ไปทำสร้างพร้อมจากตัวextension ของโค้ดต้นนะครับ extension ของ GenBuy เนาะextension เนี่ยเป็น extension ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าไปถามใน Gemini ก็ไม่ต่างกันนะครับ Gemini ก็จะตอบได้พร้อมมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยตอบถามแบบเนี้ยนะครับถามกี่พร้อมถามไอเดียเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราเจนมาเสร็จปุ๊บนะครับโดยใช้ตัว SLAB นะครับภาพที่ได้นะครับเห็นไหมดูรอบแรกเปรียบเทียบรอบแรกที่เราเจนก็
มีความสวยระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าภาพอ่ะมันไม่ค่อยแตกต่างกับชาวบ้านเขาเนี่ยโทนสีเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมมันเหมือนโทนสีที่เขาขายอยู่ในท้องตลาดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ในหน้าป๊อปของ Adobe Stock นะเนี่ยซึ่งใครๆก็เจนได้นะครับโทนสีแบบนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ Surfic อะไรไปนะครับเขาก็เจนปกติโดยใช้พร้อมที่มันถามมาจากแชทบอททั่วไปนี่แหละนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับแต่พอเรามาใส่สไตล์นะครับเนี่ยภาพของเราก็จะแตกต่างกับชาวบ้านแล้วก็สะดุดตาทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคีย์ของที่ทุกคนรีเสิร์ชมานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เราจะเอามาสตาreference SLF ตัวนี้นะครับภาพ reference เนาะว่าจะเอาสไตล์แบบไหนนะครับอาจจะเริ่มจากที่เราชอบแล้วก็ที่มันสะดุดตานะครับเนี่ยเสียดายเนาะเวลาน้อยนะครับไม่ได้ลองคีย์นี้ให้นะครับเนี่ยดูภาพ refer นี้ก็น่าจะพอมองออกนะว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับเนี่ยขนาดใช้ refer แค่อันนี้กับอันนี้นะครับใน global warming เนาะออกมาอย่างจึ้งอะ นะครับแอะใครมีคำถามเพิ่มได้นะครับถ้าไม่ถามเดี๋ยวผมจะขายคอร์สนิดนึง อยู่กันอย่างเหนียวแน่นเกือบ200คนนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงขอแคปหน้าจอนิดนึงนานๆไลฟ์ทีแล้วคนเยอะนะครับทุกคนยิ้มนะครับทุกคนยิ้มโอ้โอเคอยากได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันอยู่ถึงเกือบ200คนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะแล้วก็หวังว่าเทคนิคนี้นะครับจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้ทุกคนเนาะเพราะว่าผมสอนเท่าที่ผมทำนั่นแหละครับแต่ถ้าอยากได้แบบลึกกว่านี้หรือว่าเทคนิคที่ผมบอกไม่หมดในไลฟ์นี้เพราะว่าเวลาจำกัดนะครับก็มาลองเรียน private กับผมได้นะครับตรงนี้เนาะนะครับก็คอร์สตอนนี้นะครับถ้าใครอยากไปสายที่เป็นฝั่ง Etsy นะครับงานสีน้ำงานคลิปอาร์ตนะครับก็มีคอร์สอยู่นะครับซึ่งจริงๆโปรนี้หมดไปแล้วนะครับแถมคอร์สสต็อก999นะครับแต่ใครที่ดูไลน์นี้อยู่เนาะก็เดี๋ยวจะยังให้ตัวโปรนี้อยู่ละกันนะครับก็บอกว่ามาจากไลน์นะครับตอนที่จะมาถามคอร์สอีกอันนึงก็จะเป็นฝั่ง DALL-E นะครับหรือว่าตัว Chat GPT Plus นะครับคอร์สนี้นะครับถ้าใครลงก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัว Chat GPT Plus แล้วก็การเจนรูปด้วย DALL-E นะครับว่ามันหลักการทำงานเป็นแบบไหนเราจะไปประยุกต์ใช้กับงานไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ราคาก็ลดราคาอยู่แล้วก็ยังแถมคอร์สสต็อกทั้ง2คอร์สนะครับลงคอร์สใดคอร์สหนึ่งก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ตัว private นะครับผมรับแค่เดือนละ5คนหรือว่าถ้ามาเป็นกลุ่มที่รู้จักกันนะครับก็รับเป็นกลุ่มๆนะก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็สอนกันอยู่2วันเนาะจะเอาสต็อกทั้ง2วันก็ได้ SC ทั้ง2วันก็ได้หรือว่าสต็อก1วัน SC 1วันก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าใครเรียน private กับผมนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 9,999 นะครับก็คือขาดอีก1บาทจะ 10,000 นะครับคุณจะได้นะครับคอร์สทั้งหมดออนไลน์ที่ผมมีทุกคอร์สนะครับแล้วก็คอร์สที่ผมจะเปิดภายในปีนี้ด้วยเนาะขอขายของนิดนึงนะครับที่สำคัญนะครับตัวโตๆเลยนะครับอันนี้ขอบคุณโค้ดต้นนะครับที่ให้ดีลนี้มาเนาะนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับจอมันทรยศผมนี่นะครับที่สำคัญนะครับคุณจะได้ใช้โปรแกรม Gen by ฟรีนะครับ1ปีนะครับเฉพาะคนที่ลง private กับผมภายในเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ผมปรับเป็นภายในเดือน6นะครับภายในเดือน6นะครับจะได้โค้ดจะได้โปรแกรม Gen by ฟรี1ปีนะครับก็แค่โปรแกรม Gen by โค้ดต้นก็คุ้มค่าคอร์สผมแล้วนะครับก็ขอบคุณโค้ดต้นด้วยนะครับที่ให้ดีลนี้มาเนาะแล้วก็ผมจะสอนเจาะลึกในการใช้โปรแกรม Gen by ด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่บอกไม่สามารถบอกหมดได้ในไลฟ์นี้นะครับนะครับ
ก็สนใจก็ลองสอบถามกันมาได้อาจจะสอนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอาจจะรวมกลุ่มกันมาก็ได้หรือว่าถ้าอยากให้สอนที่จังหวัดอื่นๆนะครับอาจจะรวมตัวกันประมาณ5คนขึ้นไปแล้วผมจะบินไปสอนได้นะครับมันจะได้คุ้มค่าเดินทางผมหน่อยเนาะเพราะว่า private ผมก็ถูกอยู่แล้วนะครับมีราคาเหมาไหมคะไหมครับก็ลองสอบถามมาก่อนนะครับว่าเรียนกันกี่คนนะครับอะไรยังไงเนาะอยากให้มาสอน private ที่กทมรวมกลุ่มกันได้นะครับเอาที่คนรู้จักกันนะครับก็ผมลงไปสอนให้ได้เนาะนะครับเนาะคุณพัชราพันธ์บอกว่าใช่ค่ะพยายามอ้อนมาสอนไพรเวทที่กทมเหมือนกันเนี่ยนะครับไปรวมกลุ่มกันได้นะครับผมก็จะได้ไปเที่ยวกทมด้วยเนาะอาจจะไปพบปะสังสรรค์นักเรียนที่กทมด้วยนะครับแอบอย่าลืมนะครับสำหรับของโค้ดต้นเนาะถ้าใครอยากใช้โปรแกรมอย่างเดียวนะครับกดลิงก์นะครับลิงก์สมัครนะครับจากลิงก์นี้เท่านั้นนะครับจะได้ลด 10% ที่เดือนแรกนะครับก็จาก 1,000 ก็จะเหลือแค่800บาทนะครับสมัครผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับที่ผมอยู่ลิงก์อยู่ในโพสต์นะครับลิงก์อยู่ในโพสต์เดี๋ยวให้เป็นอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับก็เดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงนะครับก่อนจบไลฟ์นะครับว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับคุณเหมียวบอกภูเก็ตใครอยากเรียนบอกได้เดี๋ยวจัดสถานที่ให้จะให้ผมไปเที่ยวภูเก็ตให้ได้ใช่ไหมถ้าคุ้มค่าเดินทางผมก็ไปนะคุณเหมียวสัดส่วนภาพ16:9มีไหมนี่นะครับเปิดให้ดูเลยมีแล้วก็เจนให้ดูไปแล้วด้วยนะครับนี่นะครับหรือถ้าสัดส่วนไหนที่เราอยากได้นะครับในโปรแกรมเจนไปแล้วก็คัสตอมได้นะครับเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับเจนอะไรครับแฟ้มพร้อมที่เจนแล้วเราก็กดลบยังงงๆอยู่กับคำถามนี้นะครับลองถามใหม่อีกทีก็ได้นะครับลืมบอกไปเนาะเรื่องไฟล์นะครับเรื่องไฟล์เนาะเนี่ยเวลาเราเจนนะครับเนี่ยในโปรแกรม GenBuy นะครับเขาก็จะให้เป็นตัวโฟลเดอร์มาแบบนี้นะครับเราเจนต่อ1พร้อม1ชุดนะครับอย่างเมื่อกี้เนาะเจนไปที่10พร้อมชุดหนึ่งนะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งในโฟลเดอร์นี้นะครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในฟินิทที่มันเด้งป๊อปอัพมานะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่อัพสเกลอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้ฝังคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็มีตัวรอไฟล์นะครับรอไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจาก Midjourney ที่เป็นไฟล์ PNG ล้วนมาให้เรานะครับเหมือนที่เราไปโหลดหน้าเว็บปกตินะครับส่วนไอ้พวกนี้นะครับจะไม่เกี่ยวนะครับจะเป็นโปรเซสที่เขาได้มาเนาะแล้วก็ตัวพร้อมที่เราใส่ไปนะครับมันจะเด้งให้มาอยู่ในโฟลเดอร์นะครับด้วยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นพร้อมมันจะแบ็กอัพพร้อมให้เราด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับสมมุติว่ามันจะมีกรณีที่เราเจนนะครับแล้วภาพนั้นนะสไตล์นั้นนะรูปทรงนั้นเราชอบแล้วนะครับแต่ว่ารูปที่ออกมามันเสียหมดเราก็เอาพร้อมนั้นนะไปเจนซ้ำได้นะครับเพราะว่าเขาแบ็กอัพพร้อมให้เราแล้วนะครับเนี่ยถ้าอย่างในโฟลเดอร์รอไฟล์นะครับก็จะได้เป็นไฟล์รอที่เป็นไฟล์ JPEG มานะครับแบบนี้ไฟล์ PNG นะครับเนี่ย PNG ไฟล์นะครับส่วนไฟล์ที่จะเอาไปใช้งานก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ finite นะครับที่พร้อมใช้งานนะครับที่ฝังไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในตัวนี้นะครับเนาะถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวนะครับมีนี่เนาะส่วนใหญ่ภาพที่ส่งผ่านแล้วเก็บไว้ในเครื่องกันไหมครับเก็บครับผมเก็บแต่ว่าเก็บเฉพาะตัวไฟล์ที่ส่งนะครับเนาะเก็บไว้นะครับแนะนำนะครับเผื่อมันมีเอ็กซิเดนต์อะไรวันหลังนะครับเราจะได้มีหลักฐานนะครับรอเรียนรอบหน้าเจนวิดีโออ๋อคุณปิ๊กผมลืมเลยดีเลยครับที่คุณปิ๊กบอกว่าวิดีโอลืมบอกฟังก์ชันเด็ดอีก1ฟังก์ชันนะครับ
มันจะมีฟังก์ชันตัวออโต้รันเวย์นะครับจะจบแล้วไม่จบสักทีนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าวิดีโอ AI ที่เจนได้ดีที่สุดนะครับระหว่างรอโซละนะครับก็คือตัวรันเวย์นะครับเนี่ยตัวเจนบายนะครับข้อดีนะครับเนี่ยก็จะได้เมนูที่เป็นตัวเจนวิดีโอออโต้จากรันเวย์มาด้วยนะครับแต่ผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้งานนะเพราะว่ามันต้องไป subscription ตัวรันเวย์ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากออโต้เจนรันเวย์นะครับโดยที่ไม่ต้องทำทีละคลิปเนาะก็มีฟังก์ชันด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีให้ใส่นะครับหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยมีทิศทางลมมีอะไรอย่างเงี้ย horizontal vertical อันนี้จะเป็นพวกมุมกล้องนะครับ tilt pan roll zoom อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเดือนละ 1,000 นะครับใครว่าไม่คุ้มเห็นไหมฟังก์ชันอย่างโหดเลยนะครับเนี่ยฟังก์ชันโหดมากนะครับแค่ลบพื้นหลังอันนี้ก็คุ้มแล้วนะครับมีวิดีโออีกนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนโค้ดต้นที่เจนวิดีโอกันนะครับยอดโหลดเริ่มมากันกระจุยกระจายแล้วนะครับเนาะโปรแกรมเจนบายใช้กับ Mac ได้ไหมได้ใช่ไหมครับใช่ครับมีเวอร์ชัน Mac ครับโค้ดต้นตอบละโทษทีนะครับถ้าภาพเดียวกันส่งทั้งภาพนิ่งได้ครับคุณเหมียวผมก็เอาภาพนิ่งนี่แหละไปทำเป็นวิดีโอนะครับซึ่งมันก็ไม่ต่างกับตอนสมัยที่เราถ่ายรูปสต็อกขายครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ snapshot มาเป็นภาพนิ่งขายนะครับก็แต่ว่าแนะนำก็ให้อยู่ในพอร์ตเดียวกันหรือว่าถ้าจะแยกพอร์ตก็เป็นถ้า AI มันแยกไม่ได้เนาะ AI ก็รวมพอร์ตกันได้นะครับถ้าจะทำอย่างนั้นเนาะคือ Adobe Stock เขาให้1คนต่อ1พอร์ต AI นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วก็วันนี้ก็น่าจะพอกันแค่นี้เนาะนะครับส่วนใครที่ต้องการจะใช้โปรแกรมนะครับก็อย่าลืมกดลิงก์ก่อนนะครับสมัครถึงจะได้ลด 10% นะครับเนาะนะครับส่วนใครที่สนใจคอร์สก็ทักมาถามได้ private ก่อนภายในเดือน6นี้นะครับคุ้มที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ได้โปรแกรมโค้ดต้น1ปีนะครับหลังจากนั้นจะได้ไม่ถึง1ปีแล้วนะครับจะปรับแล้วนะครับเป็นโปรโมชั่นถึงแค่กลางปีนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้เดือนพฤษภานะครับก็เกือบเต็มแล้วนะครับ เพราะว่าผมรับน้อยเนาะรับแค่5รอบต่อเดือนนะครับเพราะว่า1รอบมันสอน2วันนะครับเหนื่อย แอร์นี่นะครับคุณปิ๊กบอกนะครับไปเรียนกับอาจารย์ก๊อฟกลับมานะครับขายภาพได้เลยนะครับเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันจนถึงตอนนี้นะครับก็สวัสดีนะครับทุกคน